ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะตัวปืนดีๆเลยนะในตัวเกมไซเบอร์พังนะก็บอกแรกนะไปไวๆเลยอยู่ในเมืองด็อกทาวน์นะมันเป็นต้องมี DLC นะของเกมไซเบอร์พังนะถึงจะเข้ามาได้นะเดี๋ยวจะอยู่ต้นทางเลยนะครับไปร้านค้าอยู่นะขอแค่คุณมีเงินในเกมก็ซื้อได้นะไม่ต้องไปทำเควสทำอะไรนะไปลูกซองก็บอกนี้บอกเลยว่าโคตรดีนะผมตอนแรกผมคิดอยู่ทำคลิปไม่ทำคลิปดีนะเพราะว่าเกมก็ออกมาโอ้โหครับผมว่าเป็นปีแล้วนะปี2ปีได้มั้งนะแต่ตัวนี้เป็น DLC นะก็โอ้โหฉันมันก็หลายเดือนเลยนะไม่ทำดีไม่ทำดีคลิปนะคนก็คงจะเล่นไปกันเยอะแล้วนะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆก็ทำซะหน่อยเผื่อบางท่านอาจจะเหมือนผมนะคือขึ้นมาเล่นนะนะจะได้มีปืนดีๆไว้ใช้นะปืนตัวนี้จะอยู่กับพ่อค้าคนเนี้ยนะครับเห็นไหมของทองๆเนี่ยก็คือของดีนะแต่ว่าแต่ละท่านอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะอาจไปใช้แล้วไม่ถูกใจก็ได้นะผมมีหลายอย่างนะไอ้ของทองๆเนี่ยแต่ว่าบางอย่างก็ไม่ถูกใจนะแต่ว่ากับลูกซองกระบอกนี้ผมยังชอบเลยนะคุณจะดูในภาพเห็นไหมลูกซองอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเมาส์จี้ดูกระบอกเนี้ยนะชื่อออเดอร์นะเขาจะคูณนะคูณพวกดาเมจอะไรเยอะนะยิงหัวยิงอะไรนะแล้วก็มันสามารถกดค้างทาร์ได้ยิงนะยิงที่หัวหลุดเลยนะลองไปหากันดูนะอยู่ต้นทางอยู่ตรงเนี้ยใน DLC ของไซเบอร์พังนะเมืองด็อกทาวน์นะครับส่วนกระบอกที่สองนะมันจะวางอยู่ตรงนี้เลยนะครับชื่อมันฮอกนะปืนมันจะไม่ใช่ลักษณะยิงรัวมากนะมันจะยิงแบบมันก็กดทีละนัดทีละนัดทีละนัดอย่างนั้นนะแต่ว่าก็ดีนะโอเคแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มีหลายท่านเขาบอกว่าดีนะผมลองใช้แล้วก็ไม่ค่อยถูกใจผมชอบปืนแบบรัวๆนะแต่ถ้าใครจะหาปืนตัวเนี้ยนะมันจะอยู่ตรงเนี้ยบางทีมันจะอยู่ต้นทางเลยที่เราเริ่มเควสนะเควสที่เราพาประธานาธิบดีหนีนะจะอยู่ตรงเนี้ยถ้าใครเลยไปแล้วหรือว่ายังไงลืมเก็บก็สามารถย้อนกลับมาได้นะคุณต้องมาตรงตึกตรงเนี้ยนะสามารถคืบกลับมาได้เหมือนกันนะแต่ตอนแรกเลยไอตัวประธานาธิบดีที่เป็นผู้หญิงมันจะไม่เอาปืนมาวางคุณต้องเดินเควสไปสักระยะก่อนนะครับเขาถึงจะเอาปืนมาวางนะถ้าคุณไม่เห็นปืนตรงนี้แปลว่าเควสคุณยังเดินไปไม่ถึงที่นะให้คุณเดินเควสของตัวประธานาธิบดีตัวนี้นะครับเดินไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับเขาก็จะเอาปืนมาวางพอวางเสร็จคุณก็สามารถมาเก็บได้นะปืนชื่อฮอกนะครับสามารถใส่มอสเสริมได้นะใส่ปากกระบอกปืนใส่สโคปได้นะเนี่ยแบบในภาพนะมันจะสามารถใส่มอสเสริมได้ส่วนบวกอะไรมั่งนะแม่ผมว่าตามสายตาผมมันยาวสายตาไม่ค่อยดีนะก็ลองไปอ่านดูกันสามารถใส่สโคปได้นะแล้วก็ใส่ปากกระบอกปืนได้นะก็ดีเลยโอเคนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็เป็นปืนสองกระบอกนะที่ผมเจอในตัว DLC นะครับ Phantom Library นะในตัวเกม Cyberpunk 2077นะยังไงก็ลองใครที่อาจจะเพิ่งซื้อหาตัวเกมนี้มาเล่นนะแล้วก็เริ่มเล่น DLC นะก็ลองมาหากันดูนะคุณก็จะได้ปืนดีๆไว้ใช้นะสองกระบอกส่วนถูกใจไม่ถูกใจก็ลองใช้กันดูกันนะงั้นเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวผมปล่อยวิดีโอให้มันเดินไปเรื่อยนะผมเทสปืนอยู่นะครับพอลงรีบไปผมจะไปเทสปืนก็ลองดูกันนะครับครับสวัสดีครับ